ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้นะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันนะคะแล้วก็ผู้โชคดีวันนี้สำหรับนะคะหลวงปู่ทวดรุ่นรวยปาฏิหาริย์ยังเหลืออีก2ท่านที่อาจารย์จะมอบให้ฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะมากันที่ SMS กันต่อเลยนะคะคุณณกัญญาบุญนะถามบอกว่าเลขบ้าน106ส่วนรถเนี่ยมี2คัน4263กับ60636ดีหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับท่านณกัญญาบุญโอ้โหชื่อไพเราะแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับอ้าวดีแล้วกันนะครับในเรื่องของบ้านนะครับบ้านของคุณเนี่ย105ผมว่าในธาตุที่อ่อนไหวนะอ่อนล้าโรแรงคนนี้ให้ระวังเรื่องธาตุดินธาตุดินเรื่องของบริวารเรื่องของการที่บางครั้งเนี่ยการระหองระแหงกับเรื่องของคนในครอบครัวจะมีปัญหาเกิดขึ้นแนะนำให้ทำบุญสังฆทานอุทิศหรือทำบุญเลี้ยงพระทหารเพลพระก็ได้นะครับแล้วก็4263กับ6036เนี่ย6036ต้องระวังเป็นพิเศษเรื่องรถลาแรงปะทะเฉี่ยวชนด้านท้ายนะครับนะลายเซ็นนี่เลยครับคุณณกัญญาบุญนะครับสองท่านผู้โชคดีจะเป็นใครนะส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณวิสารพงศ์แจกเลยครับอันนี้นะครับหัวไหว้ติดจุเอี้ยใช้ทูบกี่ดอกคะศาลเจ้าจีนทูบ5ดอกนะครับแล้วก็ลายเซ็นได้แล้วครับนะการไหว้นะก็คือเรียกว่าติดจุเอี้ยนั่นเองนะครับติดจุเอี้ยก็5ดอกนะครับมึงซิงธนีประตูก็ข้างละ1ดอกฟ้าดินนั่นเองนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะแต่อีกหนึ่งท่านต่อเนื่องนะครับคุณชัดชัยคุณชัดชัยค่ะเลขบัตรประชาชน087ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง087นะครับถ้ามีความชัดเจนเรื่องของชีวิตเนี่ยผมว่าคุณควรจะปีกวิเวกสร้างสรรค์ส่งเสริมเรื่องของธรรมะบ้างบางครั้งเนี่ยจะเหนื่อยล้านะครับในเรื่องของอะไรนะการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างเคร่งเครียดแล้วก็หลังๆเนี่ย8กับ7เนี่ยห่างบุคคลห่างผู้คนมากขึ้นฉะนั้นปีกวิเวกสังโดษแล้วก็เจริญกับสมถะกรรมฐานให้มากขึ้นจัดชัยก็จะรู้สึกว่าปลอดโปร่งโล่งใจในช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนจะชงยังไงไม่รู้กับชีวิตนะครับคุณจัดชัยลายเซ็นครับลายเซ็นได้ยังครับไม่ได้บอกมาด้วยใช่แล้วครับใช่ไปนะใครได้แล้วก็ส่ง SMS บอกกำกับด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพกาวันค่ะบัตรประชาชน819เป็นอย่างไรสุขภาพความรักลายเซ็นได้แล้วสุขภาพความรักนะสุขภาพก่อนสุขภาพช่วงนี้ขาขึ้นครับการป่วยเจ็บจากเลขบัตรประชาชน1กับ8เนี่ยเป็นตัวกำลังจะผ่อนคลายจะพบหมอที่ดีจะพบยาที่ค่อนข้างจะถูกอกถูกใจก็คือผู้ป่วยถูกกับโรคเลยครับช่วงนั้นนะเรื่องความเรื่องของสุขภาพดีแต่เรื่องของความรักยังอ่อนล้าแล้วรวยแรงอย่างนั้นต้องให้มั่นใจในเรื่องของรักแท้นะจะไม่มีในคืนหลักเรือง จะเป็นช่วงที่คุณกำลังจะผาสุขกับความรักได้ในช่วงนี้จากบัตรประชาชนนะครับเอาละนะคะตอนนี้มาในส่วนเรื่องราวของตำราความเชื่อโบราณกันบ้างดีกว่าการไหว้บูชาพระศิวรีเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะเชิญครับการบูชาสักการะนะครับนะฮะก็พระศิวรีนะครับก็จะใช้ธูปนะ3ดอกด้วยกันแล้วก็เทียนบูชา1เล่มพร้อมทั้งน้ำสำแอง1แก้วนะน้ำผึ้ง1ถ้วยตะไลก็คือถ้วยที่กินยาเล็กๆนั่นนะแล้วก็ดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์อาจจะเป็นดอกมะลินะหรือเป็นดอกบัวทุกชนิดแล้วก็ผลไม้สดนะครับนะท่านผู้ชมเอาบูชาสักการะกราบไหว้ขอพรพระศิวรีหรือว่าพระจิมพรีมหาราบนั่นเองนะครับกับตำราความเชื่อวันนี้นะครับคาถา7วันด้วยกันรอติดตามกันได้นะคะมาอีเมลบ้างค่ะอาจารย์ครับคุณวานิดาถ้าเป็นมัคคุเทศจะรุ่งไหมและความรักจะเจอหรือเปล่ามัคคุเทศนี่นะถือว่ามีความชัดเจนในอาชีพนะครับไปได้ดีไปได้สวยความรักเจอไหมยังไม่เจอณปัจจุบันนี้นะครับแต่ว่าอนาคตมีโอกาสเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์กับตัวเองอยู่แล้ววานิดาครับลายเซ็นนี่ครับนะครับมอบให้เลยครับอีกท่านนึงนะคะจดหมายจากคุณปฏิพัฒน์ติดตามรายการมาตลอดเลยนะบอกว่าขอลายเซ็นด้วยนะคะแล้วก็เลขบ้าน 1/11 ครับ 1/11 เนี่ยบ้านนี้ควรจะมีอ่างบัวคู่ไว้หน้าบ้านเพื่อเสริมเรื่องการเงินส่งเสริมเรื่องการงานด้วยนะครับกับลายเซ็นนี้และพรุ่งนี้อย่าลืมพบกันท่านผู้ชม Expo 2015ไปเจอได้ตั้งแต่ 10:00 นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะได้ไปพูดคุยกันรับลายเซ็นจากอาจารย์นะอย่าลืมนะคะมีแจ็คพอตด้วยนะช่วงเวลาดีๆที่จะมอบเศียรบรมครูให้นะจะมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดีกันแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมใส่เสื้อนะคะเสื้อของมิราเคิลเสื้อบรมครูแล้วไปเจอไปรับของขวัญจากครูกันนะคะวันนี้ว่าแล้วก็จะถามลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ